สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสตูดิโอออฟทาลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณมากันที่ทาสแล้วนะคะมากันที่คลิปปกติก่อนเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นรันดอมให้ต่อนะจ๊ะวันนี้อาจารย์ดีขึ้นแล้วแล้วก็เสียงดีขึ้นเมื่อคืนนี้อัดยาเข้าไปเยอะแล้วก็นอนแต่หัวค่ำก็เลยดีขึ้นขอบคุณทุกๆคนที่น่ารักขอบคุณสำหรับ FC ทุกๆคนแต่ว่ายังมีการจามแล้วก็ไอแล้วก็มีน้ำมูกอีกเล็กน้อยน่าจะดีขึ้นแล้วขอบคุณค่ะอ่ะเรามาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณกันใน 16-30 พฤศจิกายนนี้นะคะมาดูความรักความสัมพันธ์การงานการเงินโดยรวมๆชีวิตโดยรวมๆของคุณว่าจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตก อาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปแล้วคุณไปเปิดดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรดูได้ทั้งลัคนาและราศีถ้าคุณมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูมาดูเถอะมาดูเถอะนะจ๊ะโอเคไหมมากันที่ธาตุที่2ค่ะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรต้องระมัดระวังจะเจออะไรบ้างในเดือนนี้เป็นเดือนส่งท้ายกับจะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะจะเป็นเดือนส่งท้ายแล้วเกือบๆแล้วอีกนิดหนึ่งเรามาดูสถานการณ์ของคุณค่ะ เดี๋ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือ general rating นะจ๊ะมาห้าเหรียญอ่ะอ๋อทำไมไฟจ๋าทำไมขึ้นห้าเหรียญล่ะห้าเหรียญซิกออฟครับอุ้ยคนเก่าคิดถึงเราคนเก่ากลับมาไหมมีใครกลับมาไหม The Death โอ้ระวังการสูญเสียนะระวังความสูญเสียเจ็ดถ้วยเลือกอะไรไม่ได้ใจหนูจ๋า Age of One งานเยอะหรอครอบครัว10เหรียญคุณยังมีครอบครัวที่เป็นกำลังใจเป็นแรงใจมีความผลักดันรักครอบครัวไพ่ของ King of Swords นะคะปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กุ้มค่ะไพ่7ไม้เท้ายังขึ้นมาอนาจาอ้าวเรื่องของงานก่อนเนาะการงานนะยังมีอะไรที่ต้องฝ่าต้องฟันมีคนเรียกขาเก้าอี้ด้วยให้ระวังแล้วกันคนที่เขารักเราก็มีคนที่เกลียดคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของการทำงานแต่คุณเป็นคนมีความเก่งพูดตรงๆมีความรอบคอบมีความเก่งในด้านของการทำงานช่วงนี้อาจจะมีโอกาสที่จะไปพบปะเจอกับคนสังคมใหม่ๆงานใหม่ๆหรือได้เรียนรู้กับคนใหม่ๆหรือได้ร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะโอกาสของการงานไปได้ดีทีเดียวแต่ว่ามีความรู้สึกเดดทำไมถึงอยากจะบางคนอยากออกจากงานเหรอหรือว่าพอเราทุ่มเทไปแล้วมีความคิดเรื่องของความรู้สึกที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมกับงานหรือเปล่าเหมือนเราทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจทุ่มแรงไปทุกอย่างแต่ผลตอบแทนที่ได้มามันไม่ค่อยเป็นอย่างตามที่เราคาดหวังก็มีน้อยอกน้อยใจมีน้อยน้อยหน่อยนะ การลงทุนลงแรงอะไรก็แล้วแต่การลงทุนอะไรไปก็ให้ระวังเรื่องของการลงไม่ใช่ระวังรอคอยการลงทุนในการถ้าคุณคิดว่าคุณจะลงทุนอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตก็รอเวลารอจังหวะนิดนึงนะคะบางคนมีเกณฑ์ของการลงทุนอะไรเพื่อครอบครัวกำลังวางแผนให้กับคนในครอบครัวอยู่เป็นคนรักครอบครัวนะจ๊ะไฟนะจ๊ะคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือมีความรักครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นหัวหน้าครอบครัวระวังในเรื่องของปัญหาการเงินอาจจะเสียเงินในเป็นการเสียเงินก้อนใหญ่ๆเรื่องของความวุ่นวายนะคะปัญหารายจ่ายอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะเสียเงินกับสิ่งที่ไม่ควรจะเสียเช่นคนในครอบครัวไม่สบายมีโอเคนะคนในครอบครัวไม่สบายคนมาขอความช่วยเหลือหรือให้ระวังญาติผู้ใหญ่ถ้าญาติผู้ใหญ่ในบ้านไม่สบายนะคะพี่ป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องอาจจะมีการสูญเสียของญาติผู้ใหญ่ก็ได้ระวังมีเกณฑ์ของการที่อย่างสมมติรถเสียรถเฉี่ยวรถชนอะไรแบบเนี้ยต้องเสียเงินไปกับสิ่งที่ไม่ควรเสียโดยฉับพลันทันด่วนอารมณ์ประมาณอย่างเนี้ยให้ระวังเรื่องของตรงนี้ไว้แต่คุณก็ไม่เป็นไรหรอกตังค์อ่ะมันมีอยู่อ่ะ10เหรียญเนี่ยคนที่มีสตางค์คนที่มีทุกอย่างพร้อมสับแล้วล่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าแบบบางทีเราก็เหนื่อยเนาะในการที่เราจะหาเงินแล้วเราก็ต้องจ่ายไปกับสิ่งที่ไม่ควรจ่ายอะไรเงี้ยก็ทำให้คุณคิดมากพอสมควรนะคะ
แต่ทำอะไรจะใช้ใจ่ายอะไรก็ตามคุณจะต้องวางแผนคุณเป็นคนที่มีแผนในใจมีแผนอยู่แล้วล่ะว่ารายจ่ายของคุณน่ะจะต้องทำอะไรมั่งหรือไม่บางคนอาจจะมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์เสียเงินแล้วก็ได้เงินก้อนใหญ่ๆด้วยมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ๆเงินเริ่มสะสมเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะก็รวยอยู่แล้วไฟก็รวยอยู่นะแต่กลัวไหมเป็นความกลัวมากกว่าอาจารย์มองว่าเป็นความกลัวที่แบบต้องเสียเงินแบบเราทำงานเราเหนื่อยเราเก็บเงินไว้แล้วก็มันต้องเสียก็เลยกลัวตรงนี้มากกว่านะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังระรังในการตัดสินใจอยู่ในเรื่องของการทำงานในเรื่องของสิ่งที่แผ่นไว้ไม่แน่ใจเริ่มกลัวของเงินที่ทุ่มลงไปแล้วมันจะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าไหมเนี่ยแหละสิ่งที่คุณกังวลอยู่แล้วก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคอีกมากในการที่คุณจะแพลนแล้วทำอะไรเพื่องานเพื่อครอบครัวอาจจะเสียเงินไปกับครอบครัวการกินเลี้ยงการที่คนอื่นมายืมได้เหมือนกันอารมณ์เนี้ยไฟในเรื่องของความรัก5เหรียญหมายถึงอะไร5เหรียญหมายถึงคุณอาจจะรู้สึกถึงรักใครบางคนระวิ่งตามความรู้สึกนะในความรู้สึกของการวิ่งตามใครบางคนรักที่ไม่เท่าเทียมความรู้สึกเหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะมีปัญหาในใจร้าวฉานอยู่เงียบๆอารมณ์ประมาณนั้นก้า7ถ้วยอดีตที่ผ่านมาก็ช่อยเยอะอยู่นะตัวเลือกเยอะอยู่นะคนเข้าหาเยอะอยู่นะแต่พอเวลาจะเอาจริงๆอ่ะได้สักคนหรือยังอ่ะคือคนที่เข้ามาก็เยอะอยู่แต่พอเวลาเราจะจริงจังจริงใจเขาเอาเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือว่าความรักของคุณก็ยังอยู่ไกลเกินเอื้อมถ้าคุณคิดที่จะไม่ทำอะไรเรียกว่าแบบนั้นมีเกณฑ์ของคนเก่าๆเข้ามามีบทบาทอิทธิพลในใจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอยู่บ้างนะจ๊ะคนที่เคยจบไปแล้วก็ได้คนเก่าๆได้คนรักเก่าเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยนะจ๊ะคุณรอเขาอยู่นะจ๊ะรอเขาอยู่รออยู่นะจ๊ะอารมณ์ประมาณนี้แต่คุณยังไม่แน่ใจคุณอีโก้สูงอะอาจารย์มองว่าคุณค่อนข้างจะมีอีโก้สูงส่งมากนะดูเด็ดขาดดูนิ่งดูการทำอะไรของคุณในแต่ละอย่างต้องคิดพิจารณาพิจารณาให้มันดีว่าทำไปแล้วมันจะดีกับตัวคุณเองไหมมันจะได้ผลดีผลเสียผลได้ผลเสียอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดเยอะบางทีคิดเยอะเกินไปอารมณ์เนี้ยนะจ๊ะรออะไรอยู่รอคนเก่ารอคนแก่รอคนที่เคยเป็นครอบครัวกับคุณมาก่อนหรือคุณรอคนรักเก่าอยู่หรือเปล่าคะใบบางคนนะอาจจะรอคนรักเก่ารอคนที่เขาเคยจากเราไปเขาเคยทิ้งเราไปหรือเราทิ้งเขาก็ตามใครทิ้งใครก็ไม่รู้ล่ะนั่นแหละยังรอคอยเขาอยู่นะอยากการรอคอยกับเรารอเปล่าๆเราคุณก็ไปกับคนอื่นเรื่อยเปื่อยนั่นแหละคุณอาจจะมีคนคุยเยอะดีลกับคนเยอะอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะมีเกณฑ์ของคนเก่าๆกลับมาขอโอกาสค่ะมีเกณฑ์ของคนเก่ามากลับมาทักกรรมทายให้คุณชุ่มชื่นหัวใจพองโตขึ้นมานะอารมณ์นั้นหรือมีเกณฑ์ของการได้เริ่มต้นใหม่กับความรักที่คุณคิดว่ามันจบลงไปแล้วความรู้สึกรักคนนี้มันจบลงไปแล้วล่ะมันไปกันแล้วมันห่างกันไปแล้วคนที่เคยจบไปแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกใหม่ๆถึงอารมณ์ที่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งนี้อายมเนี้ยประมาณเนี้ยไหนดูซิขอขยายหน่อยขออาจารย์อยากรู้ด้วย5เหรียญของคุณคืออะไรคะ Justic คุณอาจจะดีลกับพิจิกค่ะราศีพิจิกนะธาตุดินผสมกันมาก่อนน้ำกรกฎมีนพฤศจิกตุลค่ะธนูค่ะความรักที่รู้สึกเหมือนไม่ได้รับความเป็นธรรมเนาะใครตัดสินใจใครตัดสินอะไรคุณไปก็ไม่รู้ล่ะแต่เขาตัดสินคุณไปแล้วอะเขาตัดสินคุณไปแล้วเขาทิ้งคุณไปแล้วเขาฉับพลันทันด่วนไปแล้วเขาอาจจะไปได้รับรู้อะไรมาแล้วคุณไม่ได้อธิบายไม่ได้บอกอะไรเขามันก็เลยต้องทำใจมันก็เลยกัดกุ้มมันก็เลยเครียดคนที่นิ่งก็ยังคงนิ่งกันอยู่นะคะแล้วก็ระวังเรื่องของความเจ็บป่วยด้วยอยู่ๆก็ไม่สบายล้มหมอนนอนเสื่อนะคะมีเกณฑ์ของภาวะร่างกายจิตใจที่อ่อนแอด้วยนะจ๊ะเครียดนะเรานอนไม่ค่อยหลับนะดินไอ้นะไฟนะ
ไฟเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเครียดคิดเยอะคิดมากคิดช้าคิดนานคิดเองเองคิดแล้วไม่ทำอารมณ์นั้นหรือเปล่า The Magician แต่คุณเอาอยู่ค่ะเอาอยู่ไพ่ The Magician มาเนี่ยอะไรที่คิดว่ามันอะไรที่ถึงทางตันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรถ้าคุณคิดหาทางออกไม่ได้มันจะมีทางออกมาให้คุณแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรืออะไรก็ตามที่คุณคิดว่าจบคิดว่าเป็นไปไม่ได้คิดว่าไม่โอเคแล้วมันสามารถกลับคืนมาได้เหมือนกันนะจ๊ะ The Magician เป็นไพ่ของนักโหราศาสตร์นักผู้สร้างแรงบันดาลใจเป็นไพ่ของคนฉลาดบางคนจบถึงปริญญาโทไปได้งานในสาขาวิชาชีพอีกสาขาหนึ่งไพ่ของไพ่ใบนี้ดินน้ำลมไฟมีในมือคุณเป็นคนอย่างรู้ฟ้าดินแรงอย่างรู้ใจคนอย่างรู้ทุกอย่างแต่คุณก็อย่าคิดว่าคุณรู้เดนะบางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็ได้อย่ามั่นใจมากนักนะคะเพราะเราหน่อยกว่ามั่นนะ เสียใจอยู่กับอะไรจ๊ะบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณเสียใจสูญเสียบางครั้งคุณอาจจะคิดได้ว่าในวันนั้นกับวันนี้ถ้าเราทำอะไรที่ดีกว่านั้นวันนี้เราคงไม่ต้องมานั่งเสียใจเสียดายอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคุณอาจจะมีอะไรในใจที่ไม่สามารถบอกใครได้มีความรู้สึกรักใครคนหนึ่งแต่ทำอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้น้ำท่วมปากอารมณ์เนี้ยคิดถึงใครอยู่จ๊ะถ้าถามว่าความรักที่มันจบไปแล้วนะมันจบไหมไม่จบค่ะมันไม่จบจริงๆนะตัวไกลบางคนเดอะวอลการเริ่มต้นใหม่หรือการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่คุณกำลังคิดมากกำลังคิดวนเวียนในสถานการณ์เดิมๆเป็นคนคิดเยอะคิดวนเวียนวนคิดไปคิดมาเหมือนพายเรือในอ่างน้ำอ่ะในความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนะคะยังทำให้คุณต้องขบคิดบ่าขบคิดแต่อยู่ในใจที่ไม่สามารถบอกใครได้ความในใจของคุณค่อนข้างมากมีเรื่องให้คุณต้องคิดเยอะมากถึงนอนไม่ค่อยหลับตอนกลางคืนดื่มน้ำอุ่นๆดื่มนมอุ่นๆดื่มน้ำอุ่นๆสักหน่อยแล้วก็ลองหลับดูอาจจะดีขึ้นนะคะเพราะบางคนน่ะสมองคุณไม่ยอมหลับเรียกว่าเว้ยเราไม่มีความคิดอะไรมีค่ะในเรื่องในสมองในเรื่องของสมองคุณที่คนที่นอนไม่หลับบ่อยๆเพราะอะไรคุณบอกไม่มีเรื่องอะไรขบคิดมีเพราะว่าสมองคุณไม่ยอมสลีปตามอารมณ์นั้นคิดเยอะคิดมากคิดนู่นคิดนี่คิดแล้วสังเคราะห์ด้วยต้องทนน่ะชีวิตของคุณต้องทนกับความรักทนกับสิ่งที่คุณเลือกมีอะไรที่คุณไม่แน่ใจมีอะไรในบางอย่างที่คุณไม่แน่ใจว่าคุณเลือกไปแล้วมันจะดีหรือไม่ดีเกิดความรังเลเกิดความไม่แน่ใจหรือมีใครมาหยิบยื่นไม้เตยหยิบยื่นโอกาสอะไรให้กับคุณคุณก็ไม่เอาอ่ะนั่งเฉยๆนิ่งๆเมทองไม่รู้ร้อนแบบเนี้ยนั่งเซ็งเป็ดอยู่แบบเนี้ยถ้าอยากจะได้อะไรก็ต้องลงมือทำถ้าอยากจะกรรมนิ่งไม่ได้ช่วยอะไรนะคะจริงๆอาจารย์บอกเลยความนิ่งของคนทุกคนนิ่งเพื่อให้ปัญหามันคลี่คลายมันคลี่คลายจริงปะล่ะนิ่งเพื่อไม่เคลียร์และปัญหามันหายไปไหมปัญหาไม่แก้มันก็ยังคงเป็นปัญหาแต่ถ้าคุณออกมาพูดลุกขึ้นมาพูดลุกมาทำอะไรที่มันชัดเจนอะไรที่มันค้างคาใจมันอาจจะหลุดออกไปก็ได้นะคะแค่ไหมนี่คือพลังงานหลักของคุณในเดือนนี้อาจารย์เตือนถึงเรื่องการไปทำบุญนิดนึงนะไปทำบุญไปทำสังฆทานนิดนึงเพราะว่ามันมีไพ่ของ The Death มาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สวยงามนักไพ่ของ The Death คือความซวยความกัดกุ้มใจความเครียดหรืออาจจะซวยโดยที่แบบฉับพลันทันด่วนหรือซวยโดยที่แบบว่าอยู่ๆก็เคาะไล่อยู่ๆก็เสียเงินเหมือนทุกข์ก็ลาบอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรสักนิดนึงทุกอย่างมันอาจจะดีขึ้นผ่อนหนักให้เป็นเบาได้อะไรไม่หายไปสักชีวิตโอกาสคนเราชีวิตเขาได้คิดเคลียร์มาหมดแล้วแต่ว่ามันจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้แค่นั้นก็พักนี้ก็ไปทำบุญทำทานหน่อยละกันนะจ๊ะถ้าเป็นไปได้คนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกสิงห์ไฟโอเคไหมอ่ะไปที่คนที่คุณรักกันคนที่คุณมีประเด็นแล้วการใครที่คุณมีประเด็นอยู่ในใจอยู่ในใจอยู่ในความถ้าคุณมีคนรักหลายๆคนนะคะแยกประเด็นก่อนนะถ้ามีคนรักหลายๆคนก็เอาคนที่คุณคิดว่าคุณรักที่สุดน่ะมาเป็นประเด็นตรงนี้โอเคไหมขอดูคนที่คุณรักดูพลังงานเขานิดนึงว่าพลังงานเขาเป็นยังไงคะเอาไพ่ชุดอื่นเนาะไพ่ใบนี้ไม่ครบอ้าวชุดนี้ก็ได้
คนที่คุณรักค่ะฝ่ายเมษสิงห์ธนูThe Wheel of Fortune ค่ะรอคอยเช่นเดียวกันโชคชะตานำพารอคอยอะไรเกิดขึ้นคนที่คุณรัก ชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขาก็มีความสุขสมบูรณ์ดีเขาค่อนข้างโฟกัสกับงานโฟกัสกับเงินโฟกัสกับชีวิตของเขาอุ๊ยอาจารย์ขอโทษนะมันเป็นอะไรเหรอแมวเหมียวของอาจารย์เหรอคะสองดาบไพ่ของคนปากกับใจไม่ตรงกันขึ้นมาตรงนี้ค่ะคุณก็เป็น King of Swords เขาก็เป็น Queen of Swords ต่างถือดาบต่างมีอีโก้ในใจต่างมีทิฐิในใจต่างเป็นคนต่างที่จะคิดเยอะใช้สมองมากกว่าใจคิดมากคิดเยอะเขาโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตการคนคนนี้อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้นะคะมีหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบมีเกณฑ์ของการเดินทางการเดินทางไกลเดินทางข้ามจังหวัดนะคะคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะทางในการทำงานไพ่ของคุณเป็นไพ่คู่2ใบ Queen of Cup Queen of Wands กับ King of Wands Queen of Swords กับ King of Swords อืมไพ่ของคนเก่งทั้งคู่ต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างมีดีจะอวดทั้งคู่เลยค่ะไพ่ของนักไพ่แบบนี้เป็นถ้าไม่ใช่อีโก้เข้าหากันนะไพ่ของคุณเนี่ยเป็นไพ่ที่ดวงส่งเสริมกันนะดวงคุณดวงเขานี่สามารถให้คำปรึกษาเป็นที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางกายที่พึ่งคอยส่งเสริมดวงกันได้ดีทีเดียวนะคะไพ่แบบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะเป็นบางทีนะเป็นมันไม่ได้เป็นแฟนกันอย่างเดียวก็ได้เป็นคนที่สนับสนุนจุนเจือหรือคอยให้กำลังใจคอยผลักดันคอยให้คำปรึกษาได้เพราะเก่งทั้งคู่เก่งกันคนละสาขาวิชาชีพเก่งกันคนละงานอารมณ์เนี้ยแต่อย่าถือดาบคุยกันฟันกันชุ่งเช้งชุ่งเช้งอย่างนี้ไม่เอาเราจะไม่ฟันกันเข้าใจไหมเออถ้าเขาฟันเราเราก็ฟันเขาตอบโอเคไหมไม่มีเสียมีแต่ได้ไพ่ของเขามีการตัดสินใจสองดาบค่ะการรังเลต่อการตัดสินใจนะคะview of fortune ของเขาคืออะไรเนาะขยาย view of fortune ของเขานิดนึงนะคะเขารู้สึกถึงรักที่วิ่งตามไพ่ของเขาขอบอกเลยว่าเป็นไพ่ของความรักที่เขาวิ่งตามคนกับเขาใครมีครอบครัวแล้วคุณมีครอบครัวแล้วหรือเขามีครอบครัวแล้วคนคนนี้เป็นคนรักครอบครัวรักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่ถ้ามีลูกก็รักลูกนะคะเป็นคนรักครอบครัวเขาอาจจะเป็นแม่ไม้ก็ได้พ่อไม้ก็ได้ซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดก็ได้หมดเลยแต่เป็นคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่ยอมแบกรับยอมรับความเหนื่อยหน่ายสิ่งที่ทำให้เขามีความสุขก็คือครอบครัวถ้าครอบครัวที่เขาดูแลมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสก็ทำให้เขามีความสุขเป็นไพ่แห่งการเสียสละเป็นไพ่แห่งคนที่แบกรับอะไรไว้เยอะนะคะเป็นไพ่ที่ดีทีเดียวคุณเจอคนที่เก่งไพ่ของคุณกับไพ่ของเขาออกมาแนวเดียวกันนะไพ่ของคุณก็เป็นคนเก่งคนแบกรับครอบครัวเหมือนกันชอบให้ครอบครัวทำอะไรเพื่อครอบครัวให้คนอื่นมีความสุขแต่ตัวเองทุกข์ไม่เป็นไรอารมณ์นี้แหละไพ่หน้าอยู่ด้วยกันนะ แต่ถ้าเขามีครอบครัวแล้วคุณก็อย่าไปยุ่งถ้าคุณมีครอบครัวเขาก็ไม่กล้ามายุ่งเหมือนกันอารมณ์เนี้ยไฟจะมาเขาคิดยังไงกับคุณไฟเขาคิดอย่างไรกับคุณนะตอนเนี้ยนะชั่วโมงเนี้ยตอนนี้กี่โมงละ12:43 เขาคิดยังไงกับคุณเดี๋ยวสิความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้ของคุณจะไปในทิศทางใดคะขอดูก่อนว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง Page of Wands ไปส่องใครเขาอยู่อีหนูจ๋าไปส่องใครเขาอยู่นะจ๊ะเฝ้าสื่อเฝ้าส่องเฝ้ามองอยากเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างที่ในใจคุณต้องการอะไรที่อยู่ในใจที่ต้องการคะต้องการความอิสระความโสดความสวยความรวยมีเกณฑ์ของการซื้อของเพื่อสนองความต้องการของตัวเองเพื่อความสุขของตัวเองไพ่คุณโสดสวยและรวยมากค่ะหรือบางคนโสดสวยแล้วหล่อมากอะไรอย่างเงี้ย
ชอบอิสระชอบความสุขรักตัวเองเป็นอะไรอย่างนี้ The Chariot เกิดอะไรขึ้นกับคุณรักที่ห่างไกลรักทางไกลเหรอคะหรือคุณไปส่องใครแล้วไปเห็นเขาสดสวยรวยมากหรือเขาเด็กกว่าคุณคุณเด็กกว่าเขาก็ได้ไพ่ที่มีความแตกต่างนะคะสามดาบเห็นแล้วเจ็บเห็นแล้วทุกข์เหรอเสียใจช้ำใจเศร้าใจมองใจเครียดคิดมากเครียดกับเขามีเรื่องอะไรที่คุณต้องคบคิดเกี่ยวกับเขาเดทกับคนที่จบไปแล้วคนที่ห่างหายไปแล้วคนที่เขาไปแล้วไปแล้วไปรับไม่กลับมาหรือเปล่าสามถ้วยคุณอยากรักใครบางคนในความหมายของไพ่ใบนี้เนี่ยคุณอยากให้ใครบางคนที่เคยจบกับคุณไปให้กลับมาค่ะสามถ้วยเขาเคยเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีแต่เราจบกันเพราะเทิร์ดปาร์ตี้หรือไหมรักสามเศร้ารักซ้อนรักต้องห้ามคุณไปอยู่ในเทิร์ดเขาหรือเขาไม่อยู่ในเทิร์ดคุณก็ได้นะจ๊ะไพ่ของความรู้สึกถึงความวนเวียนค่ะอยากกลับไปอยากมีความสุขตรงนั้นอีกครั้งสิ่งที่คุณกำลังอยู่อย่างอยากได้คือความรักตรงนั้นค่ะอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขาคิดยังไงกับคุณคะเครียดเนาะนอนไม่ค่อยหลับหรือไม่ก็ไม่สบายจิตตกเขามันค่อยไม่สบายนะนั่นน่ะไพ่ของคุณไม่สบายไพ่ของเดอะฟูลค่ะคุณอาจจะรักเด็กก็ได้นะรักเด็กรักเด็กไพ่ของการเริ่มต้นใหม่เขารู้สึกอะไรยังไงกับคุณแม่เจ้าชื่อครับครับลาบลาบเด็กน้อยรักคุณน่ะไฟเด็กน้อยเขารักคุณเมื่อกี้มีคนมาแซวว่าจานอย่าหัวเราะเยอะเจ็บคอยังไม่หายยังไม่หายเดี๋ยวขออีกใบหนึ่งทำไมเขารักคุณแล้วทุกอย่างมันพังลงไปล่ะคือคนนี้นะคนที่คุณดีลด้วยอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณก็ได้คุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณก็ได้ไพ่ที่มันจบมันพังมันพังลงไปมันจบลงไปเพราะความไม่เข้าอกเข้าใจเพราะความเติมไม่เต็มเพราะความสัมพันธ์ที่อีกฝ่ายมีแต่ให้รับไม่ได้รับคุณรู้อยู่กับใจถ้าคุณไม่รู้คุณเป็นฝ่ายกระทำเขาหรือเขาเป็นฝ่ายกระทำคุณก็ไม่รู้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้เขาทบทวนมาดีแล้วในความรักความสัมพันธ์นี้ต่อให้รักคุณมากแค่ไหนเขาก็ยังต้องเดินตัดใจจากไปแต่ความรักยังอยู่ตรงนี้ความรักความผูกพันยังอยู่เข้าไหมอีเขาจะ take action ไหมคะเขาจะ take action อะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหม tag ไม่ tag Queen of Wands โอ้ Queen ถือไม้เท้าอ่ะรักที่วิ่งตามอาจารย์มีความรู้สึกว่าในที่นี้ต่างคนต่างคิดไปคนละทิศคนละทางไหมเขาบอกว่าเขารักคุณแต่เขาวิ่งตามคุณมากคุณก็คิดว่าคุณรักเขาเราวิ่งตามเขามากนะจ๊ะมันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างไม่เข้าใจกันหรือเปล่าเขารอคุณอยู่นะจ๊ะเทคไหมไม่เทคค่ะเขายังอดทนรอด้วยความอดทนเขายังคิดถึงเขายังอะไรอวรแต่เขาก็มองดูว่าในความสัมพันธ์เนี้ยต่อให้เขาอยู่หรือต่อให้เขาไปเขาไม่ได้มีค่าหรือมีความหมายสำหรับคุณเขาก็เลยไม่ทำอะไรเขาก็เลือกที่จะเดินไปซะมากกว่าเพราะถ้าคุณรักเขาคุณก็คงจะอยากได้ความสัมพันธ์นี้หรือคุณก็ควรจะเป็นฝ่าย take action อะไรบ้างแต่เขารออยู่นะจ๊ะรออยู่นะจ๊ะไฟความในใจที่เขาอยากบอกค่ะถ้าเขาบอกได้เขาอยากบอกอะไรแก่คุณคะที่เขาไม่เคยพูดเขาไม่เคยบอกหรือเขาคิดในใจอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากบอกอะไรคุณเขาบอกแล้วคุณไม่รู้หรือเปล่า The Hierophant ไพ่พระสังฆราชความรักที่ไม่มีสถานะความรักที่ไม่ถูกต้องตามศีลธรรมความรักที่เขาไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรอขอให้อยู่หรือขอให้ไป2เหรียญค่ะ Age of Cup ว้าวว้าวว้าวรักนะรักนะเขายังอยากได้ความรักนี้อยู่นะคะจริงเขารอให้คุณทำเขารอให้คุณทำความสัมพันธ์นี้มากกว่ากลับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะความต้องการในใจยังมีอยู่มากแพชชั่นความปรารถนาความต้องการอยากจะกระโจนเข้าหาเขายังอยากได้ไมตรียังอยากได้ความรักยังรอคอยยังพร้อมจะพัฒนาเขายังไม่ได้ไปตรงไหนไกลจากพื้นที่นี้ค่ะใจของเขาค่อนข้างมั่นคงนะคนคนนี้เป็นคนรักใครรักจริงไม่ติงหนังนะจ๊ะมั่นคงในความรักความสัมพันธ์มันคงมีจุดยืนในตัวเองนะจ๊ะคุณอาจจะดิวกับคนทัดน้ำหรือไพ่สองเหรียญมันบ่งบอกว่าเขายังวนเวียนในชีวิตของคุณนะ
อ่ะขอไพ่แนะนำให้คุณไพ่แนะนำกับความรักความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณความรักความสัมพันธ์นี้ถ้าอยากได้กลับคืนมาจะแนะนำยังไงคะคุณจะต้องทำยังไงไพ่แนะนำบอกว่าขนั่ง4ถ้วยค่ะ4ถ้วยคือการไม่รับไม่รู้ไม่ร้อนไม่หนาวนั่งเซ็งเป็ดอยู่ตรงนี้นั่งคิดในใจว่าจะเอายังไงดีจะเอายังไงดีจะเลือกทำอะไรดีหรือจะนั่งเฉยๆจะรอเขากลับมารอไปนั่งรอไปเลยหนูเอ้ยนั่งรอไปนะจ๊ะอยากได้แต่ไม่ทำอยากได้จะเอาคนจะมาคนให้มาป้อนถึงปากมันก็คงไม่มีปะQueen of Swords ยังนั่งอยู่นิ่งๆไม่ใช่ Queen of Swords Queen of Pentacles ค่ะอยากได้มากยังรักเขาอยากได้ต้องการแต่ไม่กล้าทำอะไรลังเลไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าหยิบยื่นได้แต่นั่งคิดในใจเครียดนะเครียดต่อไปนอนไม่หลับไปอย่างนั้นแหละไฟอยากได้แต่ไม่ลงมือทำเนี่ยที่บอกนาอยากได้อะไรก็ต้องลงมือทำหรือเปล่าเหนื่อยไหมวางลงไม่ได้จากใจคุณวางใครไม่ได้คุณเครียดคุณนึกคุณมีเรื่องเยอะแยะชีวิตคุณอ่ะโอ้โหคุณกำลังประเมินคุณกำลังคิดว่าเขาทิ้งคุณไปเพราะอะไรคุณรู้หรือยังเขาทิ้งคุณไปเพราะอะไรคุณรู้หรือยังว่าสิ่งที่ผ่านมาเขาเดินจากคุณไปเพราะอะไรคุณไปทำอะไรเขาจับได้หรือเปล่า อย่าคิดว่าทำอะไรแล้วคนอื่นจับไม่ได้นะคุณไปทำอะไรเขาจับได้คุณถามเขาไหมว่าเขาหรือไม่กล้าถามกลัวคำตอบคุณคิดอยู่แหละว่า The Tower มันเกิดอะไรขึ้นมันถึงพังลงไปทั้งที่ความรักมันกำลังจะดีอยู่แล้วมันกำลังจะไปได้สวยถามตัวคุณเองเลยคุณทำอะไรไว้คุณมีอะไรปิดบังซ่อนเลนเพราะนั้นน่ะลองคิดดีๆลองคิดดีๆก่อน คิดดีๆก่อนเราค่อยดูซิว่าอะไรที่คุณสามารถที่จะทำได้แต่ถ้าคุณไม่อยากทำก็นั่งต่อไปคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปตามวิถีทางตามชีวิตตามในสิ่งที่คุณก็ต้องกระทำอะไรที่คุณทำแล้วสบายใจก็ทำไป up to you นะจ๊ะประเมินมานานแล้วสถานการณ์คิดมานานแล้วกับสถานการณ์วางลงได้ไหมวางลงได้ไหมอะไรที่มันพังลงไปถามตัวเองไหมว่าทำไมมันพังทำไมมันจบทำไมมันเลิกทำไมมันกระทันหันถามตัวเองไหมตัวเองได้ทำอะไรได้อธิบายได้พูดได้คุยไหมอาจารย์ใจเย็นๆเว้ย ไพ่แนะนำว่าอะไรคะไพ่แนะนำว่าถ้าคุณยังอยู่ในความรู้สึกแบบนี้แล้วคุณคิดว่าคุณจะอยู่นิ่งๆแล้วไม่ทำอะไรแบบนี้ปล่อยให้อยากได้อะไรแล้วก็ปล่อยให้เขามาให้ถึงปากแล้วนะก็รอต่อไปเถอะก็รอต่อไปคุณเป็นคนผูกคุณก็ต้องเรียนแก้เพราะฉะนั้นในปัญหาทุกอย่างปัญหาทุกในโลกใบนี้ปัญหาที่มิกปัญหามีไว้กุ้มค่ะไม่ได้มีปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กุ้มเพราะฉะนั้นถ้าคุณกุ้มไปแล้วคุณไม่แก้ปัญหาก็กุ้มต่อไปเครียดต่อไปนอนไม่หลับต่อไปแบกรับต่อไปไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะโอเคไหมลองทบทวนในเรื่องต่างๆดูสัญญาณแห่งความรักของคุณนั้นพังไปมันเกิดเพราะอะไรคุณรู้ค่ะไม่ใช่คุณไม่รู้เพียงแต่คุณอาจจะแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเพราะความชาญฉลาดของคุณก็เป็นไปได้นะจ๊ะไพ่เตือนว่าประเมินคิดได้แล้วถ้ายังทำไม่ได้หรือว่าไม่ทำอะไรความรักความสัมพันธ์นี้มันก็คงจะตายไปกับตัวคุณเองตายไปกับคนคนนั้นมันแค่อยู่ในใจโอเคไหมจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อาจารย์ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงฝากจองตะกรุดช้างผสมโคงนะท่านอาจารย์แกวนอยู่เห็นไหมสุดยอดแห่งตะกรุดเมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห์ของปี2022เลยของแรงมากใครเห็นใครรักใครเห็นคนเมตตาใครเห็นใครปราณีนะคะเป็นตะกรุดสายขาวเหมือนพระเลยตะกรุดสายขาวปลุกเสกโดยพระอาจารย์นกจิตตธรรมโมแห่งวัดเขาบางเฮยจังหวัดชัยภูมิท่านเป็นนักพระสายปฏิบัติสายป่านะคะของแรงมากคนที่เช่าไปส่วนใหญ่ได้เมตตาได้ของการงานได้ของการค้าขายได้ทุกอย่างได้ไม่เหมือนกันแต่ละคนตะกรุดไม่ใช่ของวิเศษตะกรุดเป็นพุทธคุณพุทธคุณทำดียิ่งส่งเสริมให้ดวงเราดีงานดีเงินดีชีวิตดีคนรักคนไข้ดีกว่าคนเกลียดนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีตะกรุดมีอะไรที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไว้ก็เป็นการส่งเสริมบุญส่งเสริมบารมีทำดีก็ต้องได้ดีตะกรุดจะยิ่งส่งเสริมให้คุณได้ดีคนที่เลิกกับคนรักเก่าไปมีโอกาสมีเกณฑ์ของคนรักเก่าๆกลับคืนมาด้วยแต่คนรักเก่าๆที่กลับคืนมาก็อยู่
บุญที่บุญที่กรรมของแต่ละคนอย่าไปใช้ในทางที่ผิดก็แล้วกันโอเคไหมนะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับปุ่มซุปเปอร์แทงค์อาจารย์มีที่ใต้คลิปอาจารย์มีปุ่มซุปเปอร์แทงค์คือมันเป็นรูปหัวใจแบบนี้เห็นไหมเป็นรูปหัวใจแบบนี้แล้วก็มีตัว S ซึ่งมันเป็นการขอบคุณอาจารย์ที่ทำคลิปให้อาจจะให้เป็นตังค์40 50 100 200 300ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการแชร์ทุกๆการติดตามทุกๆเม้นเป็นแรงใจกำลังใจให้กับอาจารย์แล้วปุ่มซุปเปอร์แทงค์เป็นปุ่มของทางยูทูบเบอร์ที่เขาให้มาประกาศให้เขาให้มาประชาสัมพันธ์ให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้จะให้เท่าไหร่ก็ได้บางคนจะให้เป็นแสนก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไรเลย นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้พวกคุณโชคดีคิดดีทำดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการทุกอย่างขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ